สามเหตุผลหลักๆที่หญิงไม่ทำศัลยกรรมข้อแรกเลยก็คือ growth side effect เพราะว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนไปแล้วกลัวว่าหน้าเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถคืนกลับมาได้แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเน่าขึ้นมามันก็ต้องแก้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทำศัลยกรรมในความรู้สึกของหญิงเนี่ยกลัวได้สิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์เกินคาดและบวกกับน่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหวยอ่ะมันเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเลขนี้มันจะมาออกเปล่าซึ่งหวังว่าเราก็อยากจะให้มันออกมาในทาง bright side ในทาง positive อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดไม่มันก็คือเหมือนกับว่ามัน infinity อ่ะถ้าเราเหมือนเรียกได้ว่าเข้าวงการนี้มาแล้วมันก็คือเข้าแล้วออกยากจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแต่คนอาจจะคิดว่าอ้าวก็หน้าแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำศัลยกรรมก็ได้ไหมแบบจริงๆไม่ใช่นะอีอ่ะโดนบูลลี่ในเรื่องตาเป็นอมวยหรือนู่นนี่หรือแม้เรื่องอื่นๆแต่อีก็ก้าวข้ามตรงนี้มาได้แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบเก่งหรือว่าอะไรไงเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของโอปิเนียนนะอย่าเอามาดราม่านะแค่เป็นความคิดเห็นหนึ่งเพราะหญิงอยู่ในสายธรรมชาติเนาะอย่างโยคะหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นลักษณะนี้มันก็ไม่ใช่เวอยู่แล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะโอเคข้อที่สองก็คือหญิงมองว่าหญิงอยากใช้ชีวิตชิลอะคือการทำศัลยกรรมเนี่ยมันต้องมากังวลกับการใช้ชีวิตในความเป็นจริงโดยเฉพาะครูโยคะเราต้องฝึกโยคะมันต้องมีการที่แบบขยับหน้าเราจะต้องไปแตะแบบท่าบางท่าต้องเอาเท้ามาแตะหน้าหรือมันมีการตีลังกาหรือมันมีท่าอย่างถ้าคนฝึกโยคะก็จะรู้จักท่าชินสแตนใช่ป่ะซึ่งมันคือท่าที่เราต้องตั้งคางแล้วก็ตีขาเอามาแตะหัวอะไรเงี้ยดูมันเหมือนกายกรรมนิดนึงคำถามคืออีเป็นครูแล้วบางทีเราซ้อมมันก็ต้องมีจังหวะพลาดหรือแม้กระทั่งการทำท่าเราก็ต้องกังวลใช่ป่ะว่าคางเรามาตั้งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครเหลาคางใครร้อยไหมตัดกรามหรือแม้กระทั่งทำจมูกมันเสี่ยงมากๆกับการทำท่านี้นั่นหมายว่าอีก็จะไม่สามารถเอนจอยกับชีวิตของหญิงได้เพราะฉะนั้นศัลยกรรมมันคือต้องตัดไปในสารระบบอันสุดท้ายคือด้วยความงกไงรู้สึกว่าการทำศัลยกรรมมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะมันไม่ได้จบแค่เรื่องเดียวเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเงินจำนวนเนี้ยเราอาจจะต้องรีเซิร์ฟไว้กับการแก้ในอนาคตซึ่งถ้าเกิดมันไม่โอเคขึ้นมาหรือเราต้องปรับเปลี่ยนเพราะหน้าเราอ่ะมันเปลี่ยนตลอดเวลาตามโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อที่แรงโน้มถ่วงมีผลกับหน้าเราเพราะฉะนั้นศัลยกรรมมันจะไม่อยู่คงเดิมคงที่แล้วมันไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบก็ต้องการตรงนี้อีกก็เลยคิดว่าเงินตรงนี้ที่เราต้องจ่ายเนี่ยเราไปจ่ายกับครีมแพงๆสำหรับอีลอจิกอีรู้สึกว่าอีโอเคมากกว่าคือเอาครีมบำรุงเหมือนเอาสกินแคร์ดีๆหรือแบบใช้เมคอัพซึ่งสมัยเนี้ยช่วยได้และนี่คือเหตุผล3ข้อที่ไม่ทำศัลยกรรม